ขอโทษนะคะพูดดังๆได้ไหมคะไม่ได้ยินอะไรเลยวันนี้มาร่วมงานเป็นยังไงบ้างคะวันนี้นะคะมาร่วมงานมาพูดคุยเกี่ยวกับหนังในภาพยนตร์ใหม่นะคะ The First Old Man ต้องชื่นชมมากๆเลยเพราะจริงๆแอนเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบดูหนังผีแล้วก็ไม่ค่อยชอบดูอะไรที่น่ากลัวเพราะว่าแอนเป็นคนที่ค่อนข้างใจอ่อนนิดนึงใช่แต่ว่าพอได้ดูเทรลเลอร์แล้วเห็นว่ามันไม่ใช่หนังผีเลยแต่ว่ามันเป็นเกี่ยวกับ psychological thriller ที่จะทำให้คนแบบคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นทำไมมันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วก็เกี่ยวกับศาสนานิดนึงว่าแบบคนเขา believe หรือว่าเขาแบบนับถืออะไรบ้างถึงเขาเป็นแบบนี้มันก็เป็นอะไรที่แบบค่อนข้าง interesting มากๆแล้วก็แอนคิดว่าแอนจะไม่กลัวตอนเข้าไปดูเป็นการเปิดใจให้เราแบบดูหนังฮอร์เรอร์ใช่ใช่ค่ะมีจุดไหนที่เราแบบดูเจอแล้วแบบมันตกใจอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตอนเลยทุกตอนเลยค่ะใช่เพราะเหมือนแบบมันมีขั้นตอนเยอะมากแล้วก็เราต้องตามด้วยกับหนังว่าโอเคอะไรจะเกิดขึ้นไม่ใช่แบบเราไปดูหนังแล้วก็เราแบบลืมตัวไปเราต้องโฟกัสเราต้องดูว่าโอเคคนนี้เกิดมาแบบนี้ถึงเขามาเป็นแบบนี้ทำไมถึงเขาทำแบบนี้คือมันเป็นอะไรที่ interesting มากเลยค่ะฝากเลยค่ะค่ะก็ฝากผลงานด้วยนะฝากแต่งเรื่องงานอ๋อหนูว่าฝากผลงานฝากทุกคนมาชมมาดู The First Old Man นะคะอยากมาเชิญชวนทุกคนมาดู The First Old Man กับแอนนะคะเป็นหนังที่เกี่ยวกับ psychological thriller นะคะถ้ากลัวหนังผีไม่เป็นไรนะคะเพราะอันนี้ไม่ได้เน้นผีค่ะเราก็มาดูในภาพยนตร์ได้นะคะเพราะว่าถ้าดูที่บ้านมันจะไม่เหมือนกันก็ถ้าใครดูแล้วก็แท็กแอนมาบอกว่ากลัวน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวแล้วก็เดี๋ยวแอนตามมาค่ะที่กดหนังผีไปด้วยกันใช่ค่ะแอนช่วงนี้วิ่งงานชุมเลยเป็นไงคะทุกวันค่ะก็ไปเรื่อยๆค่ะไม่เหนื่อยไม่จมไม่อะไรค่ะก็ไปเรื่อยๆครับฟันจอยๆค่ะคิวแน่นขนาดไหนทุกวันค่ะทุกวัน2 3งานเรามีเวลาได้พักผ่อนบ้างไหมคะแกยังค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามันยังมีความสนุกด้วยกับงานเลยเราไม่ได้แบบเหมือนเราตื่นขึ้นมาแล้วบังคับตัวเองมันยังแอนยังแฮปปี้อยู่ก็ชอบทุกคนที่ได้ทำงานด้วยค่ะงานแน่นแบบนี้ทำงานทุกวันเนี่ยมันที่นี่ส่งผลต่อสุขภาพเราบ้างไหมมีอยู่แล้วค่ะจริงๆตอนที่เราทำงานเยอะมากแล้วก็เราไม่มีวันพักมันจะมีผลกับสุขภาพจิตของเราแล้วก็สุขภาพร่างกายของเราด้วยที่เราไม่ได้ออกกำลังกายหรือว่าไม่ได้มีเวลาส่วนตัวที่จะไปแบบ meditate หรือว่าหาเวลาที่จะhealth center ของตัวเองอยู่แล้วเราก็ต้องหาเวลาอยู่กับ positive คนที่ positive หรือว่าหาเวลานิดนึงที่เราแบบไปนั่งพักสมองแบบนึงด้วยค่ะเพราะบางครั้งมันก็หนักเราก็เหมือนแบบเราไม่มีใครที่จะคุยด้วยแล้วเราจะ stress แล้วก็มันจะออกมาในร่างกายเราก็ถ้าใครมีอยู่ในช่วงที่เครียดนิดนึงก็ขอให้เขาเอาเวลาไปเซ็นเตอร์ตัวเองแล้วก็ไปแบบไปหาความช่วยเหลือที่ต้องการงานเดียวนี้เรามีการโน้ตตัวเองยังไงบ้างคะเพื่อจะปลุกแบบมาทำงานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแอนเป็นคนที่ตอนทำงานเสร็จแล้วแอนบางครั้งจะลืมไปเลยว่าเมื่อวานเกิดอะไรเกิดขึ้นเมื่อวานเพราะว่าเป็นคนที่ทำแล้วก็ไปเรื่อยๆ the day goes on life goes on ถ้าเราไปกังวลว่าเราควรจะทำอะไรดีขึ้นเหมือนเมื่อวานมันก็จะเสียเวลาของเราเลยแอนพยายาม stay positive กับตัวเองแล้วก็พยายามหาจุดในวันที่แอนมีความตื่นเต้นกับมันแล้วก็ไปเรื่อยๆค่ะเมื่อวานเจอทางชนิดได้เดินทางมาออกงานที่เมืองไทยแล้วค่ะใช่ได้เจอบ้างหรือยังได้เจอค่ะได้เจอเมื่อวานที่เซ็นทรัลจริงๆมันไม่ได้มีเวลาพูดกับเขามากเพราะว่ามันเหมือนแบบเวลามันน้อยแล้วก็จริงๆแอนติดงานด้วยแอนแค่มาเซย์ฮัลโหลแล้วก็ต้องรีบไปถ่ายงานแต่ว่าเดี๋ยวจะได้เจอพรุ่งนี้ด้วยค่ะก็แฮปปี้ที่เขาได้มาเจอไทยแลนด์ครั้งแรกแล้วก็มาลองชิมอาหารของเรามาเจอคนของเราแล้วก็มาใส่เสื้อผ้าของไทยด้วยค่ะมีนัดนอกๆพาไปทัวร์ไทยแลนด์อะไรอย่างนี้บ้างไหมคะคิดตอนนี้visit แรกอาจจะไม่ค่ะเพราะว่าแอนยังไม่มีเวลาใน schedule ที่ว่างแล้วก็เขาอาจจะยุ่งด้วยค่ะก็เดี๋ยวต้องคอยดูค่ะเพราะว่าไทยแบบนี้มันจะมีแบบงานร่วมกับเราแบบไหมคะอะไรอย่างเงี้ยณตอนนี้ยังไม่ทราบค่ะแต่ว่าหวังว่าจะมีอะไรบ้างเรียกว่าถ้ามีมางานคู่เราก็พร้อมที่จะแบบพร้อมอยู่แล้วค่ะงานนี้
ี้พูดถึงโดเมนไปแล้วเนาะเรื่องเราก็มีชิมลางภาพยนตร์ขวัญถูกไหมคะค่ะแต่ด้วยความที่เราเป็นคนโกผีแต่เราเล่นหนังเรื่องขวัญแอนจริงๆมันเป็นเรื่องตลกมากๆเลยเพราะว่าแอนเป็นคนที่กลัวผีกลัวหนังผีอะไรที่น่ากลัวไม่ชอบไปในแนวนั้นแล้วประเด็นคือทุกอย่างที่แอนทำคืออะไรน่ากลัวมันจะมาหาแอนตลอดได้เล่นหนังผีมาพูดถึงหนังน่ากลัวคือเหมือน energy มันดึงดูดมันเข้ามาแต่ว่าแอนก็grateful มากๆค่ะที่ได้รับโอกาสนี้ตื่นเต้นมากๆแล้วทำการบ้านหนักขนาดไหนคะเพราะว่าด้วยความที่เราก็กลัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยไอคิดว่ามันเกี่ยวกับการทำใจมากกว่าค่ะว่าโอเคมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่เราเห็นในภาพยนตร์แต่ว่ามันมีหลายอย่างเบื้องหลังที่แบบมันยังตลกอยู่ที่จะทำให้เราทำงานได้เรื่อยๆค่ะฝากผลงานค่ะก็ฝากตามผลงานของแอนด้วยนะคะเดี๋ยวเดือนนี้วันที่12ถึง15เดี๋ยวแอนจะได้ไปเดินทางเป็นนางสงกรานต์นะคะวันที่13อยู่ที่กรุงเทพ14ไปเชียงใหม่แล้วก็15ไปขอนแก่นค่ะก็ถ้าใครอยู่ในจังหวัดที่แอนอยู่ก็ฝากมาเซฮัลโหลด้วยนะคะแล้วก็มาสาดน้ำด้วยค่ะเพราะว่าอาจจะร้อนช่วงนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันที่สงกรานต์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนิสสันก่อนค่ะ